งนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงจับตารอบทิศซึ่งถือว่าเป็นช่วงใหม่ของรายการจับตาสถานการณ์นะคะจะพาคุณผู้ชมนั้นล่องเหนืออีสานใต้ค่ะเพื่อไปดูปัญหาแล้วก็ความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละภูมิภาคว่าเป็นอย่างไรวิถีชีวิตเป็นอย่างไรนะคะนอกจากนั้นก็จะพาไปดูปัญหาของแต่ละภูมิภาคที่เผชิญอยู่ด้วยนะคะอย่างตอนนี้ค่ะปัญหาในพื้นที่ทางภาคเหนือที่ผู้คนเจอนานร่วม2สัปดาห์แล้วนะคะก็คือเรื่องของปัญหาไฟป่าแล้วก็ฝุ่นควันตอนนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างมากเลยค่ะก็ทำให้ตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเร่งแก้ไขปัญหาล่าสุดนะคะก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่แล้วหลายคนค่ะกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าส่งอากาศยานไร้คนขับหน้า UAV ของกองทัพอากาศออกปฏิบัติการบินลาดตระเวนสำรวจพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าใน5อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ก็คืออำเภอแม่แตงดอยสะเก็ดเชียงดาวพร้าวและอำเภอชัยปราการพบจุดความร้อนมากถึง15จุดซึ่งในอำเภอดอยสะเก็ดดาวเทียมเวียตรวจไม่พบจุดความร้อนนะคะแต่ว่า UAV เนี่ยตรวจพบจุดความร้อนรวม8จุดค่ะด้านเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าห้วยห้องไครขุนแม่กวงสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดับไฟในบริเวณทิศใต้ทุ่งป่าแขมในพื้นที่ป่าโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงบ้านป่าสักงามหมู่1ตำบลลวงเหนือและอีกจุดค่ะคือบริเวณทิศใต้กิโลเมตรที่36ถนนเชียงใหม่เชียงรายในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้บ้านแม่หวานหมู่3ตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดซึ่งทั้ง2จุดมีผู้เข้าไปลักลอบจุดไฟเผาป่าเพื่อหาของป่าค่ะและที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะเกิดไฟป่าบริเวณเขารวกในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงท้องที่บ้านใหม่แม่เรวาตำบลแม่เลอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์นายพลอยจินดามั่นตุ่นเจ้าหน้าที่ซึ่งร่วมกับชาวบ้านก็ช่วยกันดับไฟนะคะได้ลื่นตกเขาบาดเจ็บตรงกล้ามเนื้อขาอย่างรุนแรงค่ะไม่สามารถเดินต่อได้นะคะเพื่อนๆจึงได้ช่วยการปฐมพยาบาลแล้วก็นำตัวออกจากป่าส่งโรงพยาบาลแม่วงขณะนี้อาการปลอดภัยแล้วค่ะเช่นเดียวกับที่จังหวัดลำปางนายวรยุทธ์นวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจนายเกรียงคำไผ่ประพันธ์กูลจิตอาสาที่ถูกไฟลวกบาดเจ็บขณะที่เข้าดับไฟป่าในตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งพร้อมกับกล่าวขอบคุณและมอบเงินให้กับครอบครัวเพื่อที่เป็นขวัญกำลังใจขณะที่วันนี้กรมควบคุมมลพิษรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในภาคเหนือเกือบทุกจังหวัดนะคะค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานต่อเนื่องอยู่ในระดับที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพค่ะจึงแนะนำนะคะให้ประชาชนนั้นสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็งดทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลานี้ค่ะคุณผู้ชมคะที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในหลายจังหวัดที่เกิดปัญหาไฟป่าแล้วก็ทำให้เกิดฝุ่นควันปกคลุมมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะคะจนถึงขณะนี้ยังไม่มีท่าทีว่าจะลดลงค่ะส่งผลกระทบกับกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุเราจะไปติดตามความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุนะคะกับคุณวสันต์ปัญญาเรือนค่ะหนึ่งในกิจกรรมของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ที่ปรับเปลี่ยนจากกิจกรรมกลางแจ้งมาทำกิจกรรมในห้องคลีนรูมหรือเซฟตี้โซนในช่วงที่ภาวะวิกฤตฝุ่นควันเพราะกลุ่มผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบหากมีฝุ่นควันสะสมจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจที่ต้องดูแลเป็นพิเศษทำให้ต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งแล้วมาอยู่ในห้องเซฟตี้โซนเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพต่างกันเยอะครับเพราะต่างกันเพราะว่าในห้องเนี่ยในห้องหรือในบ้านเนี่ยมันจะเป็นที่ปิดเพราะฉะนั้นในการเครื่องฟอกอากาศหรือในเครื่องกรองอากาศเนี่ยมันก็จะกรองพวกฝุ่นต่างๆเหล่านั้นไปได้ดีกว่าแต่ข้างนอกเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สิ่งแวดล้อมมันนะมันก็จะลำบากในการควบคุมนะครับถ้าหากกลุ่มเสี่ยงจริงๆเลยจำเป็นนะครับแต่ถ้าในกลุ่มที่เสี่ยงไม่มากหรือบุคคลทั่วไปก็การแค่อยู่ในแต่ในอาคารนี่ก็เพียงพอแต่ในกลุ่มที่เริ่มมีอาการเช่นติดหอบหืดหรือว่ากลุ่มที่เป็นโรคอยู่แล้วอันนั้นอาจจะต้องมีเครื่องฟอกอากาศให้และอยู่ในห้องที่มีระบบอากาศที่สะอาดขึ้นนะครับเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่เทศบาลหนองปลาครั่งอำเภอเมืองเชียงใหม่
ได้นำเครื่องฟอกอากาศไปแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุในชุมชนโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจที่มีความเสี่ยงหากมีปริมาณฝุ่น PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบสุขภาพและสาธิตวิธีการใช้อย่างถูกต้องเพื่อปรับสภาพอากาศภายในบ้านให้อยู่ในเกณฑ์ปกติพร้อมตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กลุ่มเสี่ยงเหล่านี้และเน้นย้ำให้กลุ่มผู้สูงอายุงดออกจากบ้านถ้าไม่จำเป็นและหากมีความจำเป็นต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยแบบ N95 ทุกครั้งมันจะอยู่กับปอดมันหายใจฟื้นหายใจไม่ลงเนี่ยครับคือถ้ามันเยอะๆนี่เราจะปฏิบัติตัวอย่างไรครับเนี่ยพยายามอยู่ในบ้านก็ใส่แม็กปิดจมูกจะให้เครื่องฟอกอากาศไปใช้ที่บ้านนะคะดูเครื่องฟอกอากาศไปใช้ที่บ้านแล้วก็มีการเยี่ยมบ้านเป็นระยะแล้วก็ยาเนี่ยจะเอาไปส่งให้ที่บ้านไม่ให้มาที่โรงพยาบาลก็คือปรับใหม่ใช่ค่ะแล้วความรู้เรามีการให้ทีมพยาบาลให้ความรู้เขาในเรื่องของปัญหาฝุ่นควันยังไงบ้างครับค่ะทีมพยาบาลก็จะไปเยี่ยมบ้านพร้อมก็ให้ความรู้ทั้งญาติด้วยค่ะโดยเฉพาะญาติเพราะเป็นคนดูแลเนาะก็ต้องเซฟผู้ป่วยกลุ่มเนี่ยไว้ในที่ที่ไม่มีอากาศโล่งเนี่ยค่ะสำหรับฝุ่น PM 2.5 หากได้รับในปริมาณมากจะทำให้เข้าไปสะสมในปอดหากผู้สูงอายุมีโรคปอดเรื้อรังอยู่แล้วเช่นโรคถุงลมป่งพองโรคหอบหืดจะมีโอกาสทำให้โรคกำเริบเฉียบพลันได้นอกจากนั้นยังเพิ่มโอกาสเกิดมะเร็งปอดหากได้รับในปริมาณมากและยาวนานจังหวัดเชียงใหม่มีผู้สูงอายุกว่า 330,000 คนหรือ20%ของประชากรถือเป็นจังหวัดที่มีจำนวนผู้สูงอายุมากเป็นอันดับ3ของประเทศรองจากกรุงเทพมหานครและนครราชสีมาจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศของศูนย์ภูมิภาคและเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบว่าช่วงนี้ไปจนถึงเดือนเมษายนยังมีอิทธิพลจากลมตะวันตกประกอบกับประเทศเมียนมายังเกิดจุดความร้อนอย่างต่อเนื่องทำให้ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยยังจะประสบปัญหาฝุ่นควันข้ามแดนแต่จะเบาบางลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะการระบายอากาศที่ดีขึ้นวสันต์ปัญญาเรือนไทย PBS รายงานปัญหาการลักลอบการเผาก็เป็นสาเหตุสำคัญนะคะที่ทำให้เกิดเรื่องของฝุ่นควันเกินค่ามาตรฐานค่ะไทย PBS ได้ไปสำรวจพฤติกรรมการลักลอบเผาไร่อ้อยในหลายจังหวัดของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็พบว่ามีแนวโน้มลดลงแล้วนะคะเนื่องจากว่านโยบายส่งเสริมให้มีการตัดอ้อยส่งโรงงานน้ำตาลโดยเกษตรกรนั้นก็จะได้เพิ่มเงินอีกนะคะอีกตันละ120บาทค่ะแต่ว่าพฤติกรรมการลักลอบเผาที่ยังคงดำเนินอยู่นะคะโดยเปลี่ยนมาเผาหลังจากที่ตัดอ้อยเสร็จแล้วเพื่อที่จะปรับสภาพพื้นที่ก็เป็นหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหา PM 2.5 ติดตามรายงานของคุณยุทธนาอินตสอนค่ะภาพมุมสูงเผยให้เห็นไฟที่กำลังลุกไหม้ใบอ้อยซึ่งเกิดกลุ่มควันลอยสูงมากกว่า10เมตรริมถนนสายชุมแพภูเขียวอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิใบอ้อยและวัชพืชเหลือจากการตัดอ้อยส่งโรงงานน้ำตาลเกษตรกรบางส่วนเลือกที่จะเผาเพื่อปรับสภาพพื้นที่ก่อนเริ่มลงมือเพาะปลูกอีกครั้งไทย PBS สำรวจหน้าโรงงานน้ำตาลหลายแห่งทั้งในจังหวัดชัยภูมิและหนองบัวลำพูพบว่าในช่วงใกล้ปิดหีบโรงงานน้ำตาลรถบรรทุกอ้อยส่งโรงงานส่วนใหญ่จะเป็นอ้อยไฟไหม้ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลโรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยที่ระบุว่าโรงงานน้ำตาลทั้ง57แห่งทั่วประเทศมีอ้อยสดส่งโรงงานประมาณ173ซึ่งยังต่ำกว่าที่คาดการไว้ที่180แต่ก่อนตัดอ้อยไฟใหม่ก็ได้ผัวเมียคู่นึงก็ได้ประมาณแสนกว่าบาทต่อปีก็ปีนี้ไอ้ฝนก็ตกลงมา 70,000 60,000 70,000 ประมาณ3เดือนครับรายได้ก็ลดลงแต่ว่ามันก็ดีอยู่ใช่มั้ยพี่แต่ว่ามันในขั้นตอนเนี่ยมันยากลําบากยังไงพี่เคลียร์ใบครับระหว่างไฟอ้อยไฟใหม่กับอ้อยสดเนี่ยในเคลียร์ใบครับเมื่อยครับ
ผลกระทบจากภัยแล้งที่รุนแรงในช่วงปีที่ผ่านมาทำให้มีพื้นที่ปลูกอ้อยลดลงซึ่งคาดว่าทั่วประเทศจะมีอ้อยส่งโรงงานน้ำตาลประมาณ65ล้านตันเป็นผลผลิตที่ต่ำที่สุดในรอบ14ปีเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานพบว่าปริมาณฝุ่น PM 2.5 จากการลักลอบเผาไร่อ้อยลดลงและไม่ส่งผลกระทบรุนแรงเหมือนหลายปีก่อนหน้านี้ในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีประมาณ 14% ไฟไหม้ปีนี้มีแค่ 6% ลดลงเยอะเพราะว่าในผลตอบแทนที่ผ่านมานโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือใช่มั้ยช่วยเหลือทุกตันอ้อยช่วยเหลืออ้อยสดชาวไร่เริ่มมองเห็นว่าถ้าเราไม่ได้เผาเนี่ยจะมีส่วนต่างในการช่วยเหลือจากรัฐบาลนโยบายจากรัฐบาล 10,000 ล้านน่ะที่ผ่านมาในปีที่แล้วกระทรวงอุตสาหกรรมมีมาตรการส่งเสริมให้เกษตรกรตัดอ้อยสดส่งโรงงานน้ำตาลเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบเผาไร่อ้อยซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุการเกิดฝุ่น PM 2.5 โดยกำหนดหักเงินอ้อยไฟไหม้ตันละ30บาทและส่งเสริมซื้ออ้อยสดเพิ่มอีกตันละ120บาทเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นปีที่แล้วสามารถลดพื้นที่การเผาไร่อ้อยได้ถึง 1.2 ล้านไร่ยุทธนาอินทสอนไทย PBS รายงานต่อเนื่องกันเรื่องนี้นะคะอยากจะให้คุณผู้ชมไปดูยุทธศาสตร์อ้อยแล้วก็น้ำตาลทราย10ปีของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็พบว่าอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายเนี่ยค่ะขยายตัวอย่างต่อเนื่องมีการวางเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ปลูกอ้อยจาก10ล้านไร่ค่ะเป็น16ล้านไร่ใน48จังหวัดผลผลิตอยู่ที่180ล้านตันต่อปีโดยโรงงานเข้ามาส่งเสริมปัจจัยการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยวนะคะเรื่องนี้ก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยค่ะหันไปปลูกอ้อยกันเพิ่มมากขึ้นค่ะเกษตรกรชาวตำบลบ้านเดืออำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิเร่งปลูกอ้อยบนพื้นที่กว่า10ไร่นะคะเพื่อส่งโรงงานน้ำตาลตามโควต้าที่ได้รับในฤดูการผลิต 2564/2565 หลังจากปีที่ผ่านมาราคารับซื้ออ้อยสดอยู่ที่ตันละ920บาทไปบวกกับค่า CCS หรือว่าค่าความหวานเนี่ยค่ะรวมไปถึงเงินส่งเสริมตัดอ้อยสดเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเกษตรกรก็จะได้อีกตันละ120บาททำให้เกษตรกรบอกว่ามีกำไรนะคะแล้วก็ลงทุนปลูกอ้อยในฤดูกาลใหม่เกษตรกรบอกว่าการปลูกอ้อยในปัจจุบันโรงงานน้ำตาลก็จะให้โควต้าเพื่อประกันราคารับซื้อแล้วก็ส่งเสริมปัจจัยการผลิตตั้งแต่เริ่มปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยวก็ทำให้เกษตรกรสนใจมาปลูกอ้อยเพิ่มขึ้นค่ะโรงงานเม็ดผลนี่แหละเพิ่นมาส่งเสริมให้ปุ๋ยให้ยาให้เงินเกี่ยวสารพัดคันเฮ็ดกับเพิ่นน่ะมันดีเพิ่นบ่ปล่อยเฮาถิ่มดอกโรงงานน่ะยามเดือดร้อนมาเพิ่นก็ขออีหยังเพิ่นก็ให้เบิดละว่าตั้งแต่เฮ็ดทรงเพิ่นเป็นโควต้าเป็นโควต้าพอได้โควต้าเท่าไหร่ครับพอปีนี้เพิ่นเปิดให้2,000 2,000 ตันสอดคล้องกับความเห็นของนักวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่บอกนะคะว่าภาคอีสานนะคะยังเป็นเป้าหมายสำคัญของโรงงานน้ำตาลเพราะว่าสภาพพื้นที่เหมาะสำหรับการปลูกอ้อยแล้วก็มองว่าอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างโรงไฟฟ้าชีวมวลก็อาจเป็นความต้องการหลักของผู้ประกอบการมากกว่าโรงงานน้ำตาลในอนาคตค่ะการเข้ามาของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของโรงงานผู้ผลิตขนาดใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาเพียงแค่วัตถุประสงค์เพื่อที่จะทำให้เกิดการผลิตอ้อยหรือผลิตน้ำตาลนะฮะออบเจคทีฟหนึ่งหรือวัตถุประสงค์อีกที่สำคัญอีกอันหนึ่งของเขาคือเรื่องของพลังงานฮะซึ่งประเด็นพลังงานเนี่ยมันมาพร้อมกับลงคือมันเหมือนกับขายเหล้าพ่วงเบียร์ก็คือใต้โรงน้ำตาลก็ได้โรงไฟฟ้าชีวมวลด้วยใช่ไหมฮะอันนี้มันเป็นโจทย์ที่เราคุยกันมาตั้งหลายปีแล้วแล้วโจทย์นี้ก็ไม่ได้มีการพูดถึงกันว่ามันจะแก้ไขปัญหายังไงแผนยุทธศาสตร์อ้อยและน้ำตาลทราย10ปีนะคะก็เริ่มตั้งแต่ปี2558ไปจนถึงปี2569ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายค่ะเพิ่มพื้นที่ปลูกอ้อยจาก10ล้านไร่เป็น16ล้านไร่ใน48จังหวัดภาคเหนือ11จังหวัดภาคกลาง11จังหวัดนะคะภาคตะวันออก6จังหวัดและภาคอีสานทั้ง20จังหวัดผลผลิตคือ180ล้านตันต่อปีซึ่งถ้าหากพื้นที่ปลูกอ้อยเพิ่มมากขึ้นพฤติกรรมการลักลอบเผาไร่อ้อยก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวค่ะ
ในช่วงนี้ที่ทางภาคเหนือนะใช้มาตรการห้ามเผาโดยเด็ดขาดอยู่นะคะเพื่อที่จะลดปัญหาไฟป่าแล้วก็ฝุ่นควันค่ะแต่ว่ามาตรการห้ามเผาในพื้นที่จังหวัดสระแก้วยังไม่สำเร็จผลนะคะเพราะว่ายังพบการเผาโดยเฉพาะไร่อ้อยอย่างต่อเนื่องค่ะมีการเสนอนะคะให้มุ่งเน้นนะคะในการที่จะเอาผิดกับโรงงานที่รับซื้ออ้อยที่ผ่านการเผานะคะซึ่งก็อาจจะเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ค่ะแม้จะมีคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วห้ามเผาพื้นที่ทางการเกษตรแต่แทบทุกคืนยังพบควันไฟและเปลวเพลิงปกคลุมพื้นที่ปลูกอ้อยหลายแปลงโดยเฉพาะในอำเภอวังสมบูรณ์ไฟที่ลุกไหม้ไม่ได้เกิดจากไฟป่าแต่สาเหตุเกิดจากการจุดไฟเผาเพื่อให้ง่ายต่อการตัดอ้อยส่งขายโรงงานรวมถึงการกำจัดเศษวัสดุทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวจังหวัดสระแก้วพยายามรณรงค์ให้เกษตรกรหยุดกำจัดเศษวัสดุทางการเกษตรด้วยวิธีเผาเพราะทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กปกคลุมพื้นที่โดยให้เปลี่ยนไปใช้วิธีแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าทั้งการนำไปทำปุ๋ยและอาหารสัตว์แต่ดูเหมือนว่ามาตรการนี้ยังไม่สำเร็จผลในพื้นที่เกษตรกรรมอันนี้ก็จะเป็นปัญหายังเป็นปัญหาอยู่นะครับโดยมีการเผาพื้นที่เกษตรกรรมนะครับเพื่อที่จะความสะดวกในการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยเฉพาะไร่อ้อยซึ่งในปีนี้เนี่ยจังหวัดสระแก้วก็ยังคงมีการเผาไร่อ้อยอยู่นะครับเลขาธิการมูลนิธิสระแก้วสีเขียวเรียกร้องให้จังหวัดสระแก้วทบทวนการบังคับใช้กฎหมายโดยให้เปลี่ยนไปเอาผิดกับโรงงานผู้รับซื้ออ้อยที่ผ่านการเผาแทนการเอาผิดเฉพาะเกษตรกรที่มีพฤติการฝ่าฝืนคำสั่งเผาไร่อ้อยเพราะเชื่อว่าหากไม่มีแหล่งรับซื้อเกษตรกรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าจะให้ลดโดยขบวนการกฎหมายปัจจุบันเนี่ยเป็นไปได้ยากเพราะว่าถ้าเราไปออกกฎหมายแล้วไปบังคับที่เกษตรกรเนี่ยขณะที่โรงงานก็หลับตายังรับซื้ออ้อยที่เผาแล้วเนี่ยนั้นการเผาก็จะไม่ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งจุดเอาจริงเอาจังกับไปดูปัญหาที่หน้าโรงงานเนี่ยและไม่ให้มีการรับซื้ออ้อยเผาเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยจะมีเหตุผลที่ทำให้ชาวไร่อ้อยเนี่ยลดการเผาลงอีกมาตรการที่จังหวัดสระแก้วพยายามนำมาใช้คือรณรงค์ให้มีการนำรถตัดอ้อยเข้ามาใช้ในการเก็บเกี่ยวอ้อยในพื้นที่ให้มากขึ้นพร้อมกับขยายเวลาให้โรงงานรับซื้ออ้อยสดได้นานขึ้นแต่ยังไม่ราบรื่นนักเพราะการนำรถตัดอ้อยมาใช้จะมีต้นทุนผลกระทบจากฝุ่นละอองซึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดสระแก้วไม่ได้มีสาเหตุมาจากการเผาพื้นที่ทางการเกษตรในฝั่งไทยเท่านั้นแต่ในประเทศเพื่อนบ้านเกิดปัญหาเช่นนี้ด้วยซึ่งล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วประสานทางการกัมพูชาให้ช่วยแก้ปัญหาทั้งสองประเทศซึ่งก็มีชายแดนติดกันนะครับเห็นประโยชน์หรือประโยชน์ร่วมกันนะครับหรือเห็นผลที่อาจจะสร้างมลพิษที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการเนี่ยน่าจะได้มีการยกเรื่องลักษณะแบบนี้ขึ้นหารือนะครับเพื่อขอความร่วมมือนะครับเพื่อลดการเผาเพราะว่าเขาก็คงเป็นกฎหมายของทางกัมพูชาเองนะครับเพราะนั้นก็เพื่อประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมของทั้งสองประเทศตรงนี้ก็คงต้องขอความร่วมมือขณะที่ในฝั่งจังหวัดสระแก้วจะมีการเข้มงวดในการป้องกันไม่ให้มีการเผาพื้นที่ทางการเกษตรมากขึ้นและหากพบว่าผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งจะดำเนินคดีตามกฎหมายนอกเหนือจากฝุ่นควัน PM 2.5 นะคะพาคุณผู้ชมไปพื้นที่ภาคใต้ค่ะไปดูผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่ชายแดนนะคะการระบาดของไวรัสโควิด -19 ตอนนี้ที่มาเลเซียค่ะมีรายงานนะคะว่ามีผู้ติดเชื้อเฉลี่ยวันละกว่า 1,000 คนแล้วก็การปิดด่านพรมแดนไทยมาเลเซียนานเกือบ1ปีก็ทำให้สถานประกอบการร้านค้าจำนวนมากในอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสค่ะปิดตัวลงโดยเฉพาะผู้ประกอบการโรงแรมขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กตอนนี้บางส่วนบอกว่าต้องย้ายถิ่นค่ะแม้โรงแรมเกนติ้งอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสจะกลับมาเปิดให้บริการบางส่วนนะคะแต่ว่าวันนี้ลูกค้ายังมาใช้บริการไม่มากนักทำให้โรงแรมขนาดใหญ่ที่เคยมีห้องพัก230ห้องและมีพนักงานเกือบ170คนวันนี้เงียบเหงาค่ะเช่นเดียวกับสถานบันเทิงสถานประกอบการหลายแห่งย่านใจกลางเมืองยังคงปิดให้บริการหลังการระบาดของโควิด -19 ทำให้ชายแดนไทยและมาเลเซียต้องปิดไม่มีการเดินทางเข้าออกเว้นแต่รถบรรทุกสินค้า
าทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เป็นลูกค้ากลุ่มหลักหายไปส่งผลให้สถานประกอบการหลายแห่งต้องปิดตัวลงบางส่วนก็ย้ายถิ่นนะคะอำเภอสุไหงโกลกค่ะเป็นเมืองชายแดนที่พึ่งพากำลังซื้อหลักจากมาเลเซียจากเดิมการค้าชายแดนจะมีรายได้แต่ละปีไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาทแต่การระบาดของโควิด-19 ทำให้ตัวเลขการค้าชายแดนปีนี้ลดลงอย่างน่าตกใจค่ะเศรษฐกิจในอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสที่ได้รับผลกระทบจากที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากผลกระทบโควิด-19 นี้นะคะก็ทำให้ชาวบ้านหลายคนค่ะอยากให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุไหงโกลกนั้นมีนโยบายที่ชัดเจนนะคะในการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจชายแดนขณะที่ผู้สมัครจาก2ทีมใหญ่นะก็มีการจัดทำนโยบายเฉพาะเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจหากกลับมาเปิดด่านพรมแดนอีกครั้งนะคะติดตามรายงานของคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ค่ะการปิดด่านพรมแดนไทยมาเลเซียนานเกือบ1ปีเพราะการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้พื้นที่ชายแดนอย่างอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสได้รับผลกระทบอย่างหนักด้านการค้าที่ต้องพึ่งพิงนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเป็นหลักการเลือกตั้งท้องถิ่นนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุไหงโกลกจึงเป็นความหวังหนึ่งของคนในพื้นที่ที่อยากเห็นคนที่ได้รับเลือกเป็นคนดีและเข้ามาช่วยรื้อฟื้นอำเภอสุไหงโกลกให้ตื่นจากฝันร้ายหากด่านพรมแดนสุไหงโกลกกลับมาเปิดตามปกติอีกครั้งก็อยากได้คนดีๆแหละค่ะได้คนดีมาบริหารบ้านเมืองนะคะก็ช่วยค้าขายเป็นพี่เป็นน้องแบบนั้นแหละคือเดี๋ยวนี้คนลำบากเยอะดีนะรัฐบาลไม่ได้ช่วยอยู่มั้งนางสุชาดาพรรณราหนึ่งในสี่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกในนามทีมรักโกลกซึ่งเป็นแชมป์เก่า2สมัยใช้วิธีหาเสียงแบบเดินเคาะประตูบ้านเพื่อเรียกคะแนนเสียงโดยชูประเด็นการสานต่อแผนการพัฒนาจัดรูปที่ดินเกือบ200ไร่เพื่อพัฒนาเป็นย่านเมืองใหม่โดยสร้างให้เป็นที่อยู่อาศัยและการค้าสำคัญการตั้งจุดรวมกระจายสินค้าโครงการเขื่อนป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำโกลกการพัฒนาเรื่องการกีฬาการศึกษาและเน้นเรื่องการใช้งบประมาณที่โปร่งใสมาเอาลูกเอามาจัดที่ดินให้กับชาวบ้านโดยชาวบ้านนี่อาจจะมีการเสียสละที่ดินบางส่วนเป็นที่ดินส่วนกลางแล้วก็ที่ดินเป็นถนนนะคะถ้าโครงการนี้ดำเนินกิจสำเร็จในปี2566เนี่ยกลกลอก็จะมีเมืองใหม่ในใจกลางเมืองนะคะส่วนคู่แข่งคนสำคัญอย่างนางสาลิหะมะยูโซจากทีมรวมพลังพัฒนาโกลกซึ่งเป็นภรรยาของนายสัมพันธ์มะยูโซสสนราธิวาสเขต2พรรคพลังประชารัฐได้ลงหาเสียงย่านการค้ากลางเมืองสุไหงโกลกโดยเน้นประเด็นการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจเช่นกันโดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมในพื้นที่ทั้งย่านบันเทิงหรือสถานที่สำคัญอื่นๆรวมถึงการพัฒนาจุดจำหน่ายของฝากการพัฒนาด้านการศึกษาและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนก็คือว่าเราจะเน้นเศรษฐกิจเราจะเร่งปรับปรุงเมืองให้มีความสวยงามเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่สร้างรายได้ให้คนท้องถิ่นและเราจะยกระดับคุณภาพชีวิตขณะที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกอีก2คนคือนายมูฮัมหมัดรอสลีบินดาโอและนายสมโพชเจนพาณิชพงศ์อดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุไหงโกลกดูเหมือนว่าจะเน้นไปที่การหาเสียงสนับสนุนให้ผู้สมัครอีก2คนสำหรับเทศบาลเมืองสุไหงโกลกมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 28,639 คนมีหน่วยเลือกตั้งจำนวน48หน่วยแบ่งเป็น3เขตเลือกตั้งสามารถเลือกนายกเทศมนตรีจำนวน1คนและสมาชิกสภาเทศบาลเขตละ6คนดิฉิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงานทั้งหมดคือจับตารอบทิศในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามจับตารอบทิศได้ในรายการจับตาสถานการณ์นะคะทุกวันตั้งแต่เวลา 12:00 น.โดยประมาณนะคะ